มาอีกเรื่องนึงฮะแหมมาเล่าข่าวกับคุณรีแชร์ทีไรจะต้องเจอข่าวนี้อะไรเสียงแต่ฮะอีกแล้วครับท่านแล้วครับท่านแล้วเสียงแต่มันฟังแล้วมันปี๊ดฮะมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นขวามือผมคุณรีแชร์ฉุนเสียงแต่กระบะห้าวตามหาเรื่องสาวฮะเสียงแต่มันอ่อนไหวมากกระบะคันนี้ขับออกจากซอยตัดหน้ารถเก๋งทางตรงฮะพอถูกบีบแต่เตือนปิ้นปิ้นเท่านั้นแหละหัวร้อนเลยฮะขับปาดหน้าแล้วจอดรถลงมาด่าเลยแต่ฝั่งรถเก๋งไม่ยอมเหมือนกันเธอด่าฉันเหรอฉันก็ด่าเธอกลับเหมือนกันลองไปดูคลิปครับเอาเลยใกล้ติดใครเป็นเหตุการณ์นะครับที่สาวเจ้าของรถเก๋งครับเจอกับคนขับกระบะหัวร้อนครับจอดรถขวางแล้วฝั่งกระบะพอจอดรถขวางเสร็จปรีเข้ามาด่าเลยครับไม่พอใจที่หญิงสาวบีบแต่ใส่ฝ่ายของหญิงสาวซึ่งมีคนอื่นนั่งมาด้วยจึงช่วยพูดกันบอกว่าฉันขับมาถูกนะฉันขับมาทางตรงฝั่งคู่กรณีก็ด่ากลับครับบอกว่าขับรถมาไม่ดูเลยหรือไงแล้วก็ด่าหยาบหยาบคล้ายๆอ่ะพูดกันตามตรงเลยแล้วสุดท้ายคนขับรถกระบะขึ้นรถกลับไปฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะด่าถึงแก่ใจแล้วหรือยังไงหรืออะไรไม่ทราบได้ครับคุณผู้ชมครับด่าเสร็จก็ขึ้นรถกลับคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 4.1 เขาก็เลยนำมาแชร์ต่อแล้วก็บอกว่าแพ้เสียงแตรเหรอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายห้วยโป่งถึงหนองบอนนะครับแถวสี่แยกหนองบอนตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับนักข่าวเราเมื่อวานนี้ไปคุยกับผู้เสียหายครับชื่อว่าคุณอนุสราเจริญฉิมอายุ25ปีครับเป็นผู้เสียหายเธอบอกว่าเธอเพิ่งไปรับลูกที่โรงเรียนกำลังจะกลับบ้านอยู่ๆกระบะคู่กรณีพุ่งออกจากซอยตัดหน้าเลยเกือบจะชนเธออ่ะตอนนั้นเธอก็ยอมรับว่าตะโกนด่าเพราะตกใจกลัวลูกเป็นอันตรายครับก็เลยขับตามไปบีบแต่คู่กรณีก็เลยปาดหน้าตรงแยกไฟแดงเพื่อให้เธอจอดครับเธอก็เลยเปิดประตูรถหวังจะลงไปถามแต่คู่กรณีเดินมาด่าครับเธอก็เลยอีกฝั่งนึงด่าเลยฉันก็ด่ากลับเหมือนกันตามในคลิปครับพอคู่กรณีด่าเสร็จก็ขับรถหนีไปเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะเราไปฟังเสียงของผู้เสียหายครับข้างหลังเราก็ไม่มีรถคันไหนแซงมานะเป็นข้างหลังมันโล่งหมดเลยทำไมถึงไม่กลับรถตอนไม่มีรถทำไมถึงกล้าตัดหน้าเราพอเราตามมาทันปุ๊บเราได้บอกเขาอย่างไรบ้างเราตามเขาอ่ะเราบีบแตะไล่หลังจากที่เราบีบแตะไล่แล้วอ่ะเขาอ่ะมาปาดหน้าก่อนถึงไฟแดงปาดหน้าเราเลยใช่ค่ะเราขับมาทางตรงไม่ได้ขับเร็วด้วยค่ะวันนั้นถ้าเกิดขับมาเร็ววันนั้นคงเบรกไม่ทันขณะที่ตัวของหญิงสาวรายนี้ครับบอกว่าไม่ได้แจ้งความครับแต่ว่าอยากไปฝากถึงคู่กรณีว่าเป็นผู้ชายเนี่ยไม่น่าจะมาทะเลาะผู้หญิงกลางถนนแบบนี้ควรจะมีสติในการขับรถมากกว่านี้เพราะถ้าวันนั้นเธอขับเร็วอาจจะชนกันจริงๆและเกิดความสูญเสียได้นะครับอย่างไรก็ตามจริงๆข่าวนี้จะต้องฟังฝ่ายชายด้วยนะคุณผู้ชมเอาละครับเพราะเนื่องจากว่าเวลาตำรวจเห็นคดีแบบนี้ด้วยความเคารพเดี๋ยวนี้คนดูเราอ่ะต้องยอมรับเลยนะเราเล่าข่าวจนตอนนี้คุณผู้ชมที่บ้านก็เล่าข่าวได้เหมือนเราเพราะอะไรรู้ไหมฮะดูอย่างนี้แหละคนบอกเนี่ยสมัครใจทะเลาะวิวาทได้นะแล้วรวมทั้งหลายคนก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวเราเคยแนะนำกันไปใช่ไหมฮะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยคนในรถไม่ควรลงมาเพราะบางทีลงมาแล้วทำไมมีไม้เบสบอลทำไมมีปืนแล้วมันมีเหตุอื่นที่รุนแรงกว่านี้ได้นะครับ อันนี้ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับเพราะตอนโมโหมันขาดสติอยู่แล้วมันจะพลั้งทำอะไรลงไปก็ได้อยู่ในรถนี่แหละควบคุมตัวเองนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกทำร้ายและคันถ้าเข้าใจว่าเด็กก็คืออยู่ในรถด้วยนะฮะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8